สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะลูกนะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะในวิชาพระพุทธศาสนานะคะหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาก็คือความสำคัญของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนเองนับถือก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจของความหมายของคำว่าศาสนาก่อนนะคะจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะพ.ศ. 2542นะคะได้ให้ความหมายของศาสนาไว้ว่าอันศาสนาคือลัทธิความเชื่อของมนุษย์นะคะในประเทศไทยของเรานะคะมีศาสนานะคะที่เป็นศาสนาสากลอยู่นะคะหลายศาสนาไม่ได้มีแค่เพียงศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวนะคะที่พบเห็นโดยทั่วไปนะคะได้แก่ศาสนาพราหมณ์นะคะศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็ศาสนาซิกนะคะซึ่งทุกศาสนาล้วนมีหลักธรรมหรือมีแนวทางในการมุ่งสอนให้นะคะคนเป็นคนดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาทำความเข้าใจถึงศาสนานะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะมันออกมาจากดวงใจหัวใจของเรานั่นเองนะคะซึ่งถูกหล่อหลอมมาจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเองนักเรียนคะนักเรียนดูรูปแรกนะคะเห็นภาพไหมคะนักเรียนกำลังก้มกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะเป็นการทำความเคารพพระสงฆ์นั่นเองนะคะต่อไปภาพข้างๆนะคะเป็นภาพที่พุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกันทำบุญตักบาตรนะคะในวันสำคัญนะข้างล่างนะคะนักเรียนจะเห็นนักเรียนนะคะเด็กตัวน้อยๆนะคะกำลังส่งน้ำพระนะคะส่วนข้างๆถัดไปก็นักเรียนก็จะเป็นไงคะลูกเข้าแถวกันนะคะรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะนี่น่าจะเป็นวันอะไรคะดูจากการใส่ชุดดูจากองค์รวมของภาพวันสำคัญอะไรคะเป็นวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีนะคะที่สืบทอดมาช้านานของไทยเรานะคะภาพต่อไปนะคะนักเรียนเห็นภาพไหมคะอันนี้พิธีการนะมงคลสมรสนะคะจะมีพระสงฆ์นะคะมาร่วมนะสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้คู่บ่าวสาวนะคะลูกนะคะอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะคะล้วนแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันเกิดจากความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะจึงมีนะคะองค์ประกอบของพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งในด้านของวิถีชีวิตนะคะประเพณีต่างๆวัฒนธรรมนะคะการกราบไหว้นั่นเองนะคะลูกพระพุทธศาสนาเป็นมรดกในด้านของรูปธรรมนะคะคำว่ารูปธรรมหมายถึงนะสิ่งที่สามารถมองเห็นจับต้องได้นะคะจับต้องได้นะได้แก่นะโบสถ์วิหารเจดีย์หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆของพระพุทธศาสนานะคะศาลาการเปรียญหอฉันหอระฆังนะคะสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมต่างๆนะคะคำว่าสถาปัตยกรรมคือสถานที่นะคะที่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะยึดติดกับดินนะคะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นวัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เรียนรูปภาพนะคะเป็นวัดอะไรคะลูกเป็นวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะคะส่วนคำว่าปฏิมากรรมหมายถึงอะไรปฏิมากรรมก็คือนะคะศิลปะแขนงหนึ่งในการปั้นนะคะลวดลายต่างๆเข้ามาประดับตกแต่งนะคะสถาปัตยกรรมให้มีความอ่อนช้อยงดงามนะคะจนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์นะคะของชาติไทยเรานะคะซึ่ง
สืบทอดมาจากทางด้านของพระพุทธศาสนานะคะลูกทีนี้เรามาดูในภาพสองภาพนะคะนักเรียนเห็นไหมคะภาพแรกเป็นภาพการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจากการประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนะคะก็นำถุงยางชีพมาให้แก่ใครคะ ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะอีกภาพหนึ่งเป็นภาพการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันนะคะทำงานทำความสะอาดจากภาพดูมันจะเป็นการทำความสะอาดอะไรคะบริเวณโรงเรียนนะคะทั้งชายและหญิงร่วมกันนะคะเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนนะคะถ้าครูจะถามว่าจากภาพสองภาพนี้นะคะสัมพันธ์กับมรดกทางด้านรูปธรรมหรือนามธรรมนักเรียนพอจะตอบได้ไหมคะอันนี้คือรูปธรรมหรือนามธรรมมันเกิดจากจิตใจหรือมันเกิดจากศิลปะในการสร้างสรรค์สิ่งงานคะลูกชิ้นงานคะลูกขอโทษนะคะมันเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือมันเป็นมรดกที่สืบทอดมาด้านจิตใจคะลูกให้เวลา1วินาทีเฉลยคะลูกเป็นมรดกในด้านจิตใจหรือเป็นในด้านของนามธรรมนั่นเองนะคะมันออกมาจากจิตใจนะคะเนื่องจากหลักคำสอนสอนให้เรารู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันสามัคคีนะคะนะหลังจากศึกษาไปแล้วนะคะนักเรียนคะเราก็มาทบทวนความสำคัญของพระพุทธศาสนากันนะคะจากบทเรียนที่เราได้ศึกษาผ่านไปนะคะเราลองมาดูกันนะคะข้อที่1โบสถ์วิหารเจดีย์พระพุทธรูปศาลาการเปรียญเป็นมรดกด้านใดคะรูปธรรมหรือนามธรรมนะคะเป็นมรดกด้านรูปธรรมค่ะมองเห็นจับต้องได้นะคะเป็นมรดกในด้านรูปธรรมนะคะความกตัญญูกตเวทีความสามัคคีการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นมรดกในด้านใดคะมองเห็นไหมจับต้องได้หรือเปล่าหรือมันออกมาจากหัวใจข้างในนะคะซึ่งถูกหล่อหลอมมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะลูกค่ะเป็นมรดกในด้านนามธรรมหรือในด้านจิตใจนั่นเองนะคะลูกต่อไปนะคะเรามาลองศึกษากันนะคะว่ามีหลักธรรมใดบ้างที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะลูกหลักธรรมแรกคือหลักธรรมภาวนา4นะคะภาวนา4ก็คือหลักธรรมที่ช่วยนะคะฝึกอบรมให้คนนะคะหรือมนุษย์เนี่ยนะคะได้ถึงพร้อมนะคะคือมีความดีพร้อมทั้งกายวาจาและใจค่ะลูกนะคะอันประกอบด้วยกายภาวนากายภาวนาความหมายของกายภาวนาก็คือนะคะการฝึกอบรมด้านกายหรือการกระทำนั่นเองนะคะศีลภาวนานะคะโดยความหมายก็คือการฝึกอบรมในด้านกายและวาจานะคะในหัวข้อของศีลภาวนาครูรักอยากให้หนูเนี่ยนะคะนึกถึงศีลขั้นพื้นฐานนะคะที่เราเคยท่องจำกันไปปาณาติบาตอย่าพิฆาตฆ่าสัตว์ใดการฆ่าสัตว์เป็นการฝึกเป็นการกระทำทางด้านไหนคะด้านกายค่ะลูกนะคะอทินนาอย่าขโมยใครนะคะศาสนาสอนให้นะคะอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปอยากได้ของผู้อื่นนะคะให้มีสัมมาอาชีวะหรือสัมมาอาชีพนั่นเองนะคะอันนี้เป็นด้านของกายนะคะเป็นการฝึกอบรมกายศีลข้อที่3กาเมสัยอย่าผิดกามกาเมสัยอย่าผิดกามโดยความหมายก็คือเป็นไงคะลูกเป็นการไม่ผิดลูกผิดเมียนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะก็รักในสามีหรือภรรยาของตนเองนะคะอันนี้เป็นการฝึกอารมณ์ด้านกายค่ะลูกมุสาอย่าพูดปดนะคะศีลข้อที่4นะคะยังอยู่คำว่าศีละนะคะศีลข้อที่4นะคะมุสาอย่าพูดปดนะคะเป็นการฝึกอารมณ์ด้านไหนคะด้านกายหรือวาจาลูกด้านวาจาค่ะลูกนะคะ
สุรางดเหล้าเมลัยในข้อที่5นะคะข้อนี้แหละนะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะพลาดกันนะคะเอาเราลองมาพิจารณากันนะคะสุรางดเหล้าเมลัยนะคะการงดดื่มสุราเป็นการฝึกอบรมนะคะในด้านกายหรือวาจาคะลูกด้านกายค่ะลูกไม่ใช่ด้านวาจาถึงแม้จะดื่มเหล้าโดยใช้ปากแต่ไม่ใช่วาจานะคะเป็นด้านการกระทำคือด้านกายนะคะอันนี้นะคะด้านศีลภาวนาคือการฝึกอบรมให้ถึงพร้อมซึ่งกายและวาจานะคะลำดับต่อไปนะคะหัวข้อที่4ของภาวนา4นะคะจิตตภาวนาเป็นการฝึกอบรมนะคะในด้านของจิตใจนะคะก็จะนะคะฝึกให้เรารู้จักการควบคุมจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงนะคะในการทำความดีนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายของภาวนา4คือปัญญาภาวนานะคะปัญญาภาวนาความหมายของปัญญาภาวนาก็คือการฝึกอบรมด้านปัญญาโดยใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์นะคะแยกแยะสิ่งที่ดีไม่ดีแล้วเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีอันนี้เรียกว่าเรามีปัญญาหรือความฉลาดแล้วนะคะลูกหลักธรรมที่2นะคะไตรสิกขาค่ะถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานะคะลูกนะองค์ประกอบของไตรสิกขาประกอบด้วยศีลนะคะในความหมายของศีลนะคะก็คือการฝึกอบรมด้านกายและวาจาอันนี้สอดคล้องกับศีลภาวนาอีกแล้วนะคะไตรสิกขานะคะสมาธินะคะคือการฝึกอบรมด้านจิตใจให้เรียบร้อยนะคะมั่นคงอยู่กับการทำความดีนะคะสุดท้ายแล้วนะคะไตรสิกขาข้อสุดท้ายคือปัญญาปัญญาคือการฝึกอบรมสติปัญญานะคะหาความรู้อยู่เสมอเพื่อมาพัฒนานะคะตนเองนะเพื่อให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนะคะนั่นเองแล้วก็เลือกที่จะทำแต่สิ่งดีนั่นเรียกว่าปัญญานะคะไตรสิกขาประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะคะลูกต่อไปหลักธรรมอริยสัจ4นะคะหลักธรรมอริยสัจ4นะคะเราจำได้ไหมคะเป็นหลักธรรมแรกในบวรพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะพระองค์ทรงได้สละนะคะความสุขสบายของพระองค์เพื่อหาแนวทางในการดับทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์พร้อมทั้งตัวของพระองค์เองนะคะและพระองค์ก็สามารถตรัสรู้ได้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเองหลักธรรมแรกที่ช่วยในการแก้ปัญหาหรือการดับทุกข์นะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมแก้ปัญหาแล้วทำไมยังดับทุกข์ได้คำว่าปัญหานะคะอันปัญหานั้นก็คือความทุกข์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าปัญหากับความทุกข์นะคะมันจึงเป็นตัวเดียวกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันหรือเรียกอย่างเหมือนกันก็ได้นะคะองค์ประกอบของอริยสัจ4ประกอบด้วยทุกข์นะคะความทุกข์คือความไม่สบายกายหรือไม่สบายใจเราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะทุกข์ที่เกิดนั้นมันเกิดจากความไม่สบายกายหรือไม่สบายใจนะคะเราก็แยกลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเสริมความรู้ให้ไปนะคะทุกข์มี2 อย่างนะคะทุกข์จรกับทุกข์ประจําทุกข์จรก็คือเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสักพักนึงก็หมดความทุกข์ไปเช่นการเศร้าโศกเสียใจนะคะการตกใจนะคะความน้อยใจเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์จรนะคะมาเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วนะคะวนเวียนเปลี่ยนกันไปส่วนทุกข์ประจำคำว่าทุกข์ประจำเนี่ยมนุษย์เรานะคะไม่สามารถหลีกพ้นได้นะคะได้แก่การเกิดนะคะการแก่หนีไม่พ้นนะคะการเจ็บป่วยนะคะและการตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ประจำนะคะลูกนะครูเสริมความรู้ให้ไปนะคะสมุทัยองค์ประกอบข้อที่2เมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าทุกข์ของเราเนี่ยนะคะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจนะคะเราต้องหาสาเหตุสิคะว่ามันมีความทุกข์มาจากอะไรนะคะในข้อที่2คือสมุทัยนั่นเองนะคะหาสาเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราหาสาเหตุแห่งทุกข์แล้วนะคะเราก็จะต้องดำเนินการดับทุกข์นะคะ
ดำเนินการดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั้นนะอันนี้คือนิโรธนะคะส่วนข้อสุดท้ายของอริยสัจ4คือมรรคนะคะมรรคนี่นะคะโดยความหมายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะนักเรียนบางคนยังแยกไม่ออกระหว่างนิโรธกับมรรคนะคะคำว่ามรรคคือการปฏิบัติตนให้ถึงพร้อมทั้งกายวาจาใจนะคะทั้งกายวาจาใจนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์นะคะเดี๋ยวเราเรียนในบทเรียนจะมีมรรคมีองค์8นะคะตอนนี้เราศึกษากันคร่าวๆถึงองค์ประกอบของอริยสัจ4ก่อนนะคะสรุปนะคะหลักธรรมพัฒนาชาติได้อย่างไรเพราะหลักธรรมทั้งหมดทั้งมวลล้วนพัฒนาคนให้เป็นคนดีนะคะทั้งกายวาจาและใจคนดีเหล่านั้นก็จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสิ่งที่เจริญก้าวหน้านะในสังคมและประเทศชาตินะคะลูกก็จะส่งผลให้ประเทศชาติของเรานะคะเจริญก้าวหน้านั่นเองนะคะวันนี้นะหมดเวลาของการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในหัวข้อความสำคัญของพระพุทธศาสนาแล้วนะคะกูขอมอบหมายงานให้หนูเลยนะคะอย่างแรกให้หนูทำแบบฝึกหัดนะคะท้ายบทเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนานะถ้าทำไม่ได้หรือมีข้อใดที่สงสัยเดี๋ยวเราเจอกันในวันรุ่งขึ้นนะคะในห้องเรียนนะถามได้นะคะลูกอีกอย่างนึงนะคะกูจะขอฝากให้นักเรียนช่วยอ่านนะพุทธประวัติมาล่วงหน้าเพื่อจะได้เรียนกันหลังจากที่เราได้ทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในชั่วโมงเรียนนะคะลูกวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะลูก